รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจากกันแม่ง3ปียังกลับมาเจอกันอีกเนื้อคู่ชัดๆเลยเรียกเจ้ากรรมนายเวรเถอะเร็วเคลียร์ถามอะไรล่ะกูมาเพื่อเคลียร์เรื่องเพื่อนเว้ยมึงเลิกยุ่งกับแม่งสักทีได้ป่ะวะเร็วมีคนมาขอกูเป็นเพื่อนว่ะเอ้ยไหนร้านกะหรี่รวมอะไรของมึงวะไม่เห็นถึงสักทีโอ้ยเพื่อนมึงอยากได้ของดีอ่ะมึงต้องอดทนหน่อยดิวะเออบอกเลยว่าร้านเนี่ยเด็ดไปถึงอาหารเด็ดสาวเด็ดเออร้านเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่เว้ยกูเนี่ยกำลังหูเป็นไฟเลยบอกเลยว่าสาวเนี่ยโอ้โหฮ่ายุคนี้แล้วนะเว้ยมึงยังไม่เลิกเล่นมุกเซ็กออบเจกต์อยู่วะโอ้ยไอ้เหี้ยมึงโดนพี่ท้าไปหนึ่งดอกเลยเที่ยงนี้กูไปร้านกะหรี่รวมอ้าวนี่เฮ้ยมึงจะหมดเรื่องแล้วอ่ะเออหมดแล้วหวังเรื่องหมดแล้วไงเชื่อร้านนี้กูจองแล้วมึงเปลี่ยนร้านด่วนทำไมกูต้องเปลี่ยนมึงสิเปลี่ยนกูแดกจะหมดจานอยู่แล้วจะดูรูปไหม
เออเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาแน่ลักษณะเงี้ยชัดกับสาวแน่เลยสาวเยอะพวกมึงกูดูรีวิวร้านบะหมี่ตรงนู้นอยู่เขาบอกร้านนั้นอ่ะสาวเด็ดเด็ดกว่านี้โอ้ยเพื่อนกูอยากกินแกงกะหรี่กูอยากกินกะหรี่แต่กูอยากกินบะหมี่เกี๊ยวอ่ะน่าๆๆถือว่ากูขอไม่เอาไม่เอาเอ้ยกูเลี้ยงเฮ้ยถ้าป่าพัดเลี้ยงขนาดนี้แล้วเนี่ยขอสั่งพิเศษเลยแล้วกันมาดิเถอะจะไปร้านซีหรอกกำลังจะไปเหมือนกันเฮ้ยพวกมึงไอ้เหี้ยมีร้านไอ้นั่นอยู่อ่ะตรงนู้นที่อยากกินตอนนั้นไงเออตามมาดูมึงทำกูเองเลยช้างช่วยกูดูหน่อยดิว่าศาลาเนี่ยมีสัญญาณเตือนภัยเปล่าทำไมวะก็เผื่อมีเสียงดังแล้วมีคนวิ่งหนีมันลูกหมาไงเฮ้ยเก่งแต่ปากเป็นน้ำลายเว้ยลูกหมาดิข้าพ่อคุณจริงเฮ้ยไอ้ไว้ไอ้ไว้มึงจับมาใช่ไหมมึงไม่รู้เหรอวะว่าศาลาเนี่ยแม่งห้ามตีกันฮะรุ่นพี่กูเล่าให้ฟังว่าศาลาเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยถาปากกับวิทวาช่วยกันสร้างเขาเลยตกลงกันว่าที่เนี่ยจะเป็นศาลาสงบศึกใครมีเรื่องกันที่เนี่ยโดนตัดรุ่นเอ้ยนึกว่าถาปัดจะไม่รู้เรื่องนี้ซะแล้วแบบนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยงั้นต่างคนต่างอยู่นะครับอย่ามาวุ่นวายกันนะครับวิศวะครับปัดไปแล้วไปไว้ไปดอกวันเนี่ยเฮ้ยพูดจริงไหมเนี่ยตรงนี้มันหลอกง่ายนะดูข้างบนดิเรื่องจริงผ่านจอเลยสัตว์แย่ออเดอร์อาหารได้แล้วครับขอบคุณครับครับคุณกลับห้องยังอยากรู้ไปทำไมเป็นแฟนกูเหรอมีเมียกูยังไม่รายงาน24ชั่วโมงเท่ามึงเลยขาดแค่นอนเตียงเดียวกันที่ส่งไก่ทอดเมื่อกี้นะครับอ๋อครับพอดีผมเผลอส่งออเดอร์ของพี่สลับกับห้องตรงข้ามอะครับอ้าวผมก็นึกว่าสลัดเป็นของแถมขอโทษจริงๆครับพี่อ๋อครับครับมันไม่เป็นไรครับครับผมครับ
ครับสลัดอยู่ห้องตรงข้ามครับโอเคครับครับสวยจังเฮียว่าสาวห้องตรงข้ามอ่ะเขาจีบเฮียชัวมันโนเขาแค่ขอโทษตามมารยาทป่ะนี่อะไรอ่ะใบเสร็จผับนกก็ต้องพิเศษนิดนึงปะวะแต่ถ้าอยากจีบติดนี่ฝากบอกด้วยนะว่านอกจากต้องเป็นแฟนแล้วจะไม่คนใช้ด้วยเพราะเฮียทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเป็นคนชอยนั่นแหละนี่ม้าหรือพาฮะอะไรเอาหมดแล้วด้วยโทษอีโกกระป๊อกเอาไปกินดิกินไปเลยทำไรอ่ะแต่งจ้ะสดชื่นผู้หญิงเฮลตี้เขาให้ของมีประโยชน์กับเฮียแบบเนี้ยเฮียให้คะแนนนำไปเลยผู้ชายไม่เพ้อแบบนี้กันทุกคนป่ะวะแกมตาไม่ถึงไว้พาเฮียออกจะหล่อแกไม่เคยมองเฮียหล่อหรอกมองทะลุปุกโป่งสิไหมว่าคอยดูนะพรุ่งนี้เฮียไม่จีบเขาคืนแน่นอนขนาดป่ะบ้าใครเขาจะไปทำกันแบบนั้นเสียฟอร์หมดเนี่ยทำแบบนี้เว้ยขอบคุณครับ